นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มองว่าการที่รัฐบาลเพิ่มสิทธิประโยชน์หลายอย่างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะครับเข้าใจว่ารัฐบาลกังวลเรื่องกำลังซื้อของประชาชนลดลงมากจึงพยายามแก้ปัญหาแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเป็นไปในลักษณะทำตามใจชอบไม่ได้ทำเป็นระบบไม่มีหลักประกันว่าปีหน้าจะมีการให้เช่นนี้อีกหรือไม่จึงสะท้อนว่ากำลังกลับไปสู่ประชานิยมเหมือนเดิมเพราะไม่มีเกณฑ์อะไรขึ้นอยู่กับรัฐบาลในขณะนั้นจะตัดสินใจตามใจชอบขาดการวางระบบและหลักเกณฑ์ที่มีความยั่งยืนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สงวนท่าทีที่จะตอบว่าเป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองช่วงก่อนการเลือกตั้งหรือไม่รัฐบาลนะไม่ใช่ประชาชนเขาก็หวังว่าคนจะให้การสนับสนุนหลายๆอย่างมากขึ้นไม่ทราบแต่ผมไม่คิดว่าจะได้เสียงมากเท่าไหร่ส่วนนางรัตดาวรรณ วงศ์ศรีวงศ์โฆษกพรรคเพื่อไทยก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมของรัฐบาลเป็นการให้เงินช่วยเหลือระยะสั้นเพียงแค่10เดือนโครงการเร่งด่วนเฉพาะกิจเช่นนี้รัฐบาลได้เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ให้พิจารณาเห็นชอบก่อนตามข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่หากกกต.ตอบว่ากระทำเช่นนี้ได้ก็จะเป็นบรรทัดฐานให้ทุกรัฐบาลสามารถทำได้โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่เชื่อว่าประชาชนรู้ทันว่ารัฐบาลกำลังคิดและกำลังทำอะไรอยู่ส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนซึ่งเตรียมการมานานแล้วไม่ใช่ว่าเพื่อรองรับการเลือกตั้งขณะที่นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็กล่าวว่ากระทรวงการคลังได้วางแผนการใช้งบประมาณรองรับโครงการนี้อย่างรอบคอบและโครงการที่เกี่ยวข้องกับประชารัฐก็ใช้เงินผ่านกองทุนประชารัฐซึ่งสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมการเอาไว้แล้วโดยนอกจากการช่วยกลุ่มผู้สูงอายุหลังจากนี้ก็จะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มอื่นๆต่อไปด้วยซึ่งมาตรการทั้งหมดใช้เวลาเตรียมการมานานเป็นปีไม่ใช่เพิ่งจะมาออกในช่วงนี้